สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับตั้งใจจะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดสงครามกลางเมืองที่อเมริกานี่นะก็คนที่มองระบอบประชาธิปไตยแบบมองว่านะมันเป็นของไม่ดีสู้แบบจีนไม่ได้สู้แบบรัเสเซียไม่ได้อนะี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็มองว่าเห็นไหมเห็นไหมมันแย่แล้วอนะไรเงี้ย แต่ผมเท่าที่นั่งมองดูเนี่ยนะความเสี่ยงในการเกิดสงครามกลางเมืองนะมันมีแล้วก็มีสูงโดยบรรยากาศนะมันร้อนนะแต่ด้วยนะวุฒิภาวะของสังคมอเมริกัน,นผมก็ตอบได้เลยว่ามันเกิดขึ้นยากแล้วเวลามีบททดสอบเนี่ยความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยคือมันอยู่ที่คุณภาพของคน,นสํำนึกของคนประชาธิปไตยเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วยความรู้ ความภูมิใจแหนห่วงรู้นี่คือรู้ว่าอำนาจเป็นของตนนะของประชาชนความแหนห่วงก็คือแหนห่วงนะทั้งวิถีแบบอเมริกันซึ่งจริงๆมันมีอะไรดีอยู่เยอะนะปัญหานะมันมีทุกที่แล้วนะปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะอย่างที่นี่เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาแล้วมันก็มีปัญหาแต่มันเป็นปัญหาในเรื่องว่าสองทางในอันไหนดีกว่ากัน มันเป็นการแข่งกันระหว่างความคิดที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศหรือว่านะความเป็นอยู่หรือชีวิตความสุขเสรีภาพนะที่ยั่งยืนที่นะมันคงที่มีศักดิ์ศรีอย่างเี้ยการแข่งขันของเขาเนี่ยมันไปถึงจุดที่มันเข้มข้นนะแต่มันต่างจากบ้านเราหรือว่านะเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยบ้านเรานี่วิจารณ์กษัตริย์ก็โดนจับขังคุกนะ เรียกว่า500กว่าวันอะไรเงี้ยไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดเกาหลีเหนือนี่ข่าวที่ออกมานะเรื่อยๆเนี่ยไปดูซีรีส์เกาหลีใต้นะสั่งประหารชีวิตเลยอนะไรเงี้ยแล้วยอะแยะไปหมดนะแล้วความรุนแรงนะรอบสังหารผู้นำฝ่ายคา้านหัวหน้าผู้นำฝ่ายคา้านนะกัมพูชานะเราก็รู้อยู่ผู้นำฝ่ายคา้านอยู่ในประเทศไม่ได้พักโดนยุบแม่ที่พูดมานี่นะ บ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีแล้วในจีนเนี่ยการกําจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองปูตินนะที่จับไปอยู่ในคุกเสร็จแล้วก็ฆ่าตายในคุกมนุษย์เราเนี่ยนะมันมองดูความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่รับบอบเนี่ยมันจะถูกทดสอบด้วยเรื่องต,ต่างเราเนี่ยตอนที่เกิดโควิดพวกเราคนไทยเนี่ยก็จะสะอกสะใจนะมองว่า สังคมอเมริกันเนี่ยแม่งมันใช้ไม่ได้เลยนะมันไม่ยอมเชื่อรัฐบาลนะแล้วก็ตายกันระเบิดระเบือเไหมเนี่ยคนไทยเราเป็นระเบียบเรากลัวตายนะเราเนี่ยนะการบาดเจ็บล้มตายประเทศด้พัฒนาแท้แต่ทำไมไม่โดน,นจริงๆถ้าจะมองในแง่รายละเอียดเถียงกันในเรื่องว่าทำไมโดนเยอะโดนน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ออกนะว่ามันเป็นเพราะตัวแปรอะไรบ้างเชื้อมันแรงหรือเปล่า อเมริกาจริงๆเป็นเป้าที่เขาจะ,จะถูกทําลายหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันมีอะไรเป็นตัวแปรที่เราไม่รู้แต่เมื่อเกิดนะการพยศหรือว่าเขาเรียกขบวนะคือรัฐบาลสั่งให้อยู่ในบ้านสั่งให้อย่างนั้นอย่างนีนะ้ประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมาเขาไม่พอใจเพราะรัฐบาลก้าวล่วงมากเกินไปนะขณะที่จีนเขาทำได้ตามใจทุกอย่างนะ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 คือปิดกั้นเลยนะรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ ทำอะไรก็ไดนะ้ไปตอกหน้าประตูให้ออกบ้านไม่ได้มึงเป็นใช่ไหมมึงอยู่นั่นตายก็ตายอยู่นั่นองการปฏิบัติมันต่างกันที่อเมริกาเนี่ยประชาชนเขาออกมาประท้วงบางคนไม่ยอมฉีดนะวัคซีนอย่างเงี้ยเพราะบังคับร่างกายเขาไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันแล้วแต่คนมองซึ่งลักษณะพิเศษของสังคมอเมริกันเนี่ยมันคือผมว่าเป็นสังคมที่มีอุฒิภาวะในเชิงเสรีภาพ ในเชิงวัฒนธรรมที่เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนแล้วขณะเดียวกันมันก็มีดิเซนซีนะคือคือมอรัลด n c ซนซีคือเอาเรียกว่าใช้คามาตรฐานทางจริยธรรมความเป็นมนุษย์เนี่ยของเขาเนี่ยาศาสนาเขาเนี่ยเป็นเรื่องพระเจ้านะซึ่งพุทธเรานี่ก็มองว่าก็ไม่ได้เหนือกว่าเรานะมันพิสูจน์ได้ยากอะไรเงี้ยแต่ว่าในความที่นับถือพระเจ้านั่นเชื่อมั่นในพระเจ้านี่ ทรัมป์ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะลูกเต้าคนเลี้ยงมาดีหมดคนที่อยู่ข้างตัวทรัมป์รักทรัมป์นี่เียว่ายอมตายแทนเลยก็มีเพราะนั้นเนี่ยเราจะมองอะไรแบบผิวเผินกันมันก็ไม่ได้หรอกนะพี่น้องไทยเราหลายคนเนี่ยนะคือคิดว่ารู้นะคิดว่าสังคมอเมริกันรู้เขายัดวาทกรรมให้ว่าอเมริกามันแย่มันล้มเหลวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะแต่ว่าผมจะนะชวนมองว่า มันมีความเสี่ยงจริงนะครับความเสี่ยงก็คือความเห็นมันต่างกันมากแล้วสังคมเนี่ยให้เสรีภาพไปมากๆเนี่ยมันก็มีคนกล้าแสดงออกนะครับแต่มันคืออุดมการณ์มันคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเรื่องปืนจริงๆอะต่อให้ไม่มีปืนคนมันจะฆ่ากันมันจะสังหารผู้นําคนที่จะทำเนี่ยมันไม่มันไม่ต้องรอให้กฎหมายอนุมัติหรอกมันไปเอามาอยู่แล้ว แต่การให้มีปืน,นฝั่งที่เขาต้องการให้มีปืนเขาถือว่า i, โจรมันมีได้อยู่แล้วแล้วมันจะต้องมีแล้วถ้าประชาชนถูกไม่มีล่ะมันก็แย่สิแล้วต่อไปถ้ารัฐบาลจะเป็นเขาเรียกว่าทําตัวเป็นทรราชยกขึ้นมามีอํานาจเหนือประชาชนแล้วจะสั่งการชี้นิ้วเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาสู้ได้เพราะน AR ั้นปืน AR15 ที่มีการไปกราดยิงทั้งหลายนะเพราะมันเป็นปืนที่เทียบกับนะเรียกว่าสกายภาพเนี่ยนะประมาณ F16 กอะไรอย่างนั้นแหละ คือมันกึ่งอัตโนมัติแล้วถ้าไปปรับอะไรเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทาได้เลยสู้กันได้คือมันรัวได้นะแล้วความแรงความแม่นมันก็ดีกว่าปืนพกสั้นทังคนอเมริกันจะซื้อไปเยอะนะเพราะอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดคนเข้ามาลำพังปืนนะปืนพกเนี่ยนะมันก็อาจจะยิงแล้วมันไม่ตายเลยนะนะมันมันหยุดมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตายคือหยุดนะ หยุดคนที่มาลุกรานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องถือว่าต้องมีตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยทีนี้ปัญหาก็คือคนเอาไปใช้ในเรื่องที่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีสมรรถนะที่สูงคนเขาก็กลุ่มที่เขานิยมปืนไรเฟริลเอาไปล่าสัตว์แล้วไปยิงไปป้องกันตัวเองเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะถ้าเกิดต่อไปรัฐบาลมันนะจะเข้าไปยึดทรัพย์ไปนะเบียดบังไปบีบบังคับนะ เอาเป็นทาสเป็นอะไรเนี่ยเขาจะได้อยู่ในที่ของเขาแล้วก็สู้ได้สู้กับรัฐบาลได้นี่คือความคิดของคนที่ไปแบบสุดๆเพราะฉะนั้นมันมีอุดมการณ์มันไม่ใช่คนบ้าคนโง่เง่าเขาเป็นมนุษย์ที่รักในศักดิ์ศรีนะรักในเสรีภาพเชื่อมั่นว่าอำนาจที่รัฐบาลเอาไปนะพระเจ้าให้ทุกคนมาแบบเท่าเทียมกันรัฐบาลไม่ใช่เจ้าของอำนาจจะมาบีบบังคับถ้าเกินไป เมื่อความอายุที่ทำเป็นกฎหมายการลุกขึ้นต่อต้านจึงเป็นหน้าที่เนี่ยมันคือมันคือเรื่องอย่างนี้คนไทยที่หลายคนที่ได้ข้อมูลฝั่งนะฝั่งที่มองไม่เข้าใจบางคนวิจารณ์โดยที่ไม่เคยมาอยู่อเมริกานะนะผมนี่อยู่20กว่าปีเนี่ยนะนะในงานสอนเนี่ยอาสาที่จะสอนอ่า U.S. culture นะสอนวัฒนธรรมอเมริกันเพราะอยากจะเรียนรู้บังคับตัวเองให้เรียนรู้แล้วก็ไปสอนไปคุยกับนักเรียนมันสนุก <c oughs> ก็นะเรื่องความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่น่า,นาตกใจแต่ให้พี่น้องสังเกตข่าวจากนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องจะได้เห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยเมื่อถึงที่สุดมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในายามมีภัยในายามที่มันเป็นอันตรายมากๆเขาจะกลับมายืนอยู่ด้วยกันอย่างมีวุทิภาวะให้จับตาดู บทบาทของประธานาธิบ,บดีไบเดนซึ่งตอนนี้แสดงค่อนข้างชัดเจนแล้วจริงๆนะอดีตประธานาธิบดีทั้งหลายนะทั้งคลนะินตันโอบามาแล้วก็ผู้นำระดับสูงๆทั้งหลายที่ออกมารวมทั้งสื่อสารมวลชนดารานักร้องทั้งหลายนะวันนี้เขาออกมาพูดนะว่าความรุนแรงเนี่ยไม่มีที่ให้สำหรับความรุนแรงในอเมริกาเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไปมันไปไม่ได้ ความการเหตุการณ์ครั้งนีน้เดชบุญที่มันพลาดแล้วก็นะปรวิบยติแดนแกหลบนิดเดียวนะหลบนิดเดียวคือถ้าอย่างนี้เนี่ยปั้งเต็มนะแต่พอหลบพอหลบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเฉียวอย่างเงี้ยพี่น้องเข้าใจนะมันกาจะยิงอย่างนี้ใช่ไหมตอนอยู่มันกาจะยิงอย่างนี้แต่บังเอิญท่านหลบอย่างเงี้ย พอหลบปุ๊บเนี่ยกระแสกระสุนเนี่ยมันไปอย่างนี้นะแล้วบังเอิญว่ามันไม่ใช่มือแม่นระดับที่ฝึกมาเป็นทหารมาเป็นเด็กอายุ20แต่เด็กคนนี้น่าสนใจนะผมกำลังมันสรุปยังไม่ได้ว่าแรงจูงใจมันคืออะไรเพราะมันก็ไปทั้ง Republican แล้วก็ไปเดโมแครตคือบริจาคเงินให้ฟังหนึ่งสมัครเป็นสมาชิกฟังหนึ่งแต่เป็นเด็กที่ดูแล้วเนจริงๆเหมือนจะมีปมอยู่ในใจนะ เพื่อนเขานี่บอกว่ามันเป็นเด็กที่มันไม่ขู่มันแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรมันเฉยนะหน้าตามันก็เฉยแล้วมันก็หาเพื่อนคบใครไม่ค่อยได้กินข้าวกลางวันกินคนเดียวอะไรย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนก็ไปล้อไปบูลลี่เพราะนั้นเนี่ยแรงอัดในใจนี่อาจจะมีสูงนะแล้วทรัมป์เนี่ยแกเป็นสไตล์แกชอบว่าคนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าความเกลียดชังอาจจะมาจากตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะแต่มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะมากกว่านั้น จริงๆเด็กก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะเรียนจบแล้วปุ๊บก็ไปทํางานดูแลคนแก่หรือไงนะแล้วก็เรียนต่อนะคือน่าจะครอบครัวไม่ได้รวยนะหน้าตาก็ดูพอดูออกแล้วก็อยู่บ้านนอกของเพนซิลเวเนียด้วยนะเพราะฉะนั้นย่านนั้นไม่ได้เจริญมากมันเป็นย่านกัิิกรรมเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราไม่รู้จริงๆนะว่าแรงดลใจมันจะคืออะไรเดี๋ยวค่อยสรุปทีหลังแต่รู้วาเนียมันอาจจะเป็นเหตุเล็กๆก็ได้ ที่ทำให้อยากจะแก้แค้นสังคมอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มีเพื่อนๆที่ไปกลั่นแกล้งไปล้อไปว่านะนะครับเยอะแต่ว่าแกรู้สึกจกะเรียนนะ associate degree นะแล้วก็เข้าใจไปทางด้านวิศวะทางอะไรด้วยด้วยนะก็แสดงว่าเป็นคนที่น่าจะโอเคนะครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าก็ดูดีไม่เห็นมีอะไรนี่นะไม่น่าไม่น่าจะไปทำอะไรนะี้ แต่ที่บ้านเนี่ยพ่อเป็นพ่อกับแม่นะคนนึงเป็นเดโมแครตคนหนึ่งเป็นริพั b l ิ c ัน Republican. เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ชัดแต่ถ้าจะมองไปทางนะคอน i เ a รซี h e o r y ีเนี่ยมันก็อาจจะบอกไปว่านเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าการรักษานะแคนดิเดตประธานธิบดีซึ่งเคยเป็นอดีตนะประธานาธิบดีด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่มัน เขนะ้มงวดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทางทรัมป์เองก็ได้ขอความคุ้มครองเป็นพิเศษไปแล้วปรากฏว่านะในบริเวณที่มีคนคุมนะมันโอเคนะแต่ว่าห่างออกไปแค่นะประมาณ150เมตรคิดดู100ยเมตรเวลาเขาวิ่งแข่งกันนะมันก็ไม่ยาวนะเพิ่มไปอีก50เมตรคือไม่ถึงครึ่งสนามฟุตบอลนะสนามฟุตบอลที่มีลู่วิ่งรอบนะั้นไม่ถึงครึง่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเนี่ยมันใกล้แล้วมีคนเห็นด้วยว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นบอกตำรวจด้วยแล้วตำรวจก็โผล่ขึ้นไปนะแล้วไอ้คนที่เป็นหน่วยแคทนะคา t เตอร์ Counter, อะไรนะแอซอลทีมนะคือเป็นฝ่ายที่ถ้าใครมาโจมตีเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ตอบโต้นะปรากฏว่าปล่อยให้ไอ้ตัวนั้นนะซึ่งรู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วมองอยู่แล้วนะยิงแล้วยิงตั้ง ครับบางคนบอกสองสามนัดบางคนบอกเจ็ดแปดนัดการตอบสนองใช้ไม่ได้เลยแล้วจริงๆถ้าเกิดเหตุคนแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะว่ามีคนถือไรเฟิลอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าไปดูด้วยไปดูปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เขาว่ากันว่าจังหวะที่ไปเจอไปเห็นเนี่ยมันถือไรเฟิลอยู่แล้วแล้วก็พอผล่หวัวไปปุ๊บมันชี้มาจะยิงแล้วก็เลยต้องกระโดดหลบลงมาเสร็จแล้วก็นะไอ้นั่นมันก็ยิงซึ่งเนี่ยเป็นความบกพร่อง ความบกพร่องโดยสุจริตเป็นเพราะว่านะจริงๆมีคนเขาคิดลึกนะว่าไอ้คนที่คุม Secret Services เนี่ยหัวหน้าเนี่ยไปตัดงบหรือเปล่าคือเขาขอมาเนี่ยจริงๆต้องให้งบให้อะไรปมันต้องจ้างคนมันต้องใช้งบเพราะนั้นน่ยยินดีจะใช้งบเพิ่มให้กับรพรบดีทรัมป์หรือเปล่าถ้าไม่ยินดีไนะม่อนุมัติปุ๊บหน่วยงานเนี่ยก็ไปเอาตำรวจท้องที่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นซึ่งความสามารถก็ไม่ถึง จำนวนก็อาจจะน้อยหรือความชลาลใจมันมีสูงคิดว่าไม่เป็นไรเพราะไปจัดบริเวณที่โล่งคล้ายๆลริมทุ่งนาก็ยังว่าได้เลยนะบรรยากาศเหมือนกลางทุ่งนาเลยนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กที่เล่นลาวงหรือง,งานนะประจําปีอะไรเงี้ยแต่ว่าความรลาหลวมตรงนี้มันผิดปกตินะครับทีนี้เรื่องสงครามกลางเมืองเนี่ยผมจะเอาสั้นๆก็พอวันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้นะ ถ้ามันเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะว่าถ้าข้างหนึ่งเช่นเราดีทรัมป์นะเสียชีวิตไปเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งนะก็ไม่พอใจก็ไปทำไบเดนมั่งอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นการลุกฮือขึ้นมาของสองฝ่ายวันนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลสำคัญสำคัญออกมาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะทุกคนเท่าที่ผมดูเนี่ยนะจะมีพวกที่ต่ำซามหน่อยนะคือวุฒิภาวะหรือว่าอาคติมันนะ ต่อทรัมป์เนี่ยมันสูง AOC ก็จะมีแอบแขงบ้างอะไรแต่เวลานี้เนี่ยสังเกตเลยทุกฝ่ายจะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องจะต้องลืมเรื่องต่างๆแล้วกลับมาตั้งสตินะครับกลับมาตั้งสติเพื่อจะได้นะไม่ไม่ทำให้มันเลวร้ายกว่านี้ความเสี่ยงจะเกิดสงครามกลางเมืองเพราะ,ะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันมีแต่ว่าความเป็นอเมริกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า มันจะต้องมีการลุกกันขึ้นมาแล้วจะได้เห็นภาพบวกนะครับทรัมป์กับไบเดนจะทำอะไรยังไงเนี่ยนะนะแต่ว่าทีท่าตอนนี้เนี่ยนะก็ถือว่าน่าจะเป็นทีท่าที่สมควรจับตานะเเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะจะให้ดูสิ่งที่ประธานาธิบดีแป๊บนะไบเดนเนะพิ่งจะออกอีเมลมานะแป๊บหนึ่งนะฮะ เพิ่งจะส่งอีเมลมาไม่ไม่ไม่นานนี้เองนะผมเปิดดูแล้วก็เลยคิดว่าจะให้แปลจะแปลให้พี่น้องได้ดูนะว่า,าท่านเขียนยังไงแล้วนี่มันจะเซ็ตโทนสำหรับ <c oughs> เขาเรียกว่านะเป็นโทนสำหรับการพูดจาของคนในสังคมอเมริกันแล้วคนที่ห้าวเนี่ยนะก็แน่นอนนะเมื่อบุคคลสำคัญเนี่ยนะ ได้พูดขนาดนี้เนี่ยก็ได้จะลดความห้าวลงนะลองไปดูกันนะว่าปรธานาธดีไบเดนเนี่ยท่านได้พูดอย่างไรบ้างนะสดๆร้อนๆจากอีเมลแล้วนะผมอ่านตรงๆจากอีเมลเลยผ่านมองผ่านๆแล้วไม่ก็จะแปลสดๆเลยนะผมเพิ่งได้นะนะกล่าว ชนอเมริกันเกี่ยวกับความจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องลดอุณหภูมิในการเมืองของพวกเราเราจะต้องจำเอาไว้ว่าขณะที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกันนะแต่เรานะไม่ใช่เป็นศัตรูกันเราเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพลเมืองและที่สําคัญที่สุดเราเป็นอเมริกันชนด้วยกันเราจะต้องยืนด้วยกัน สามคัคคีกันนั่นเองการยิงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่นะการชุมนุมของโดนัลด์ทรัมป์ที่เพนซะิลเวเนียเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนจำเป็นต้องถอยกันมาถอยหลังอถอยนะถอยหลังนะแล้วก็ต้องไปดูว่าเราเนี่ยนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตรวจสอบดูว่าเราตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้ากันอย่างไรเรียกสติคนนะขอบคุณพระเจ้าเลยว่าอาดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอย่างร้ายแรงผมได้พูดกับท่านนะเมื่อคืนแล้วก็รู้สึกนะมีความ ขอบคุณอย่างยิ่งที่เขาขอบคุณพระเจ้านั่นแหละที่เขานะไม่เป็นไรเขาโอเคสบายดีจิวซึ่งเป็นภรรยาของพระธานดีและกับผมข้าพเจ้าก็แล้วกันนะใช้ข้าพเจ้าแล้วกันจิวและข้าพเจ้านะกนะ็เรียกว่าสวดมนต์อ้อนวอนนะให้กับครอบครัวของเขาเรายังได้นะ ยิบยืนนะความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งนะความแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งไปถึงครอบครัวของเหยื่อผู้ซึ่งถูกฆ่าตายคอเร่เป็นสามีเป็นพ่อผู้ชายที่เสียชีวิตที่ลูกมาปกป้องครอบครัวแล้วก็เป็นนะเป็นเ,เขาเรียกนะดับไฟออะไรนะแม่ลืมภาษาไทยไปเลยนะเนี่ยไฟไฟเจอนะเป็น หน่วยดับเพลิงนะหน่วยดับเพลิงอาสาด้วยนะเป็นจิตอาสานะนะแล้วก็เป็นพระเอกนะที่ลุกขึ้นมาปกป้องครอบครัวเขาจากหากระสุนที่พุ่งเข้าใส่เชลเตอรริงเนี่ยเขาเอาตัวเองเข้าไปบงนะังเราควรจะนะภาวนาให้กับเขา และครอบครัวของเขาและคนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บด้วยข้าพเจ้าได้พูดในหลายๆครั้งว่านะการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะนะเปลี่ยนอนาคตของอเมริกาและโลกเราเป็นเวลาหลาย10ปีข้างหน้าใช่นะ เรามีความไม่เห็นด้วยกัน,นยอย่างรุนแรงและลึกซึ้งและผลข้อการเลือกนี้จ้งครั้งนี้มันก็สูงแบบนะสุดๆเลยอย่างมากมหาศาลเลยคือผลออกมาเนี่ยนะผลได้ผลเสียเนี่ยระหว่างได้ไบเดนกับทรัมป์เนี่ยผลมันต่างกันมากว่างั้นเถอะแต่ทางข้างหน้านั้นย้ำเลยนะเป็นสีดำแดงเลยนะ โดยการที่รณนงรงนะแล้วการแสดงแข่งขันวิสัยทัศน์กันควรจะเป็นนะการที่เรียกว่าทำให้มันบรรลุเสร็จสิ้นอย่างมีอย่างสันติไม่ใช่ผ่านความรุนแรงนะ ตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับนะเวลาแห่งการทดสอบนะยิ่งในช่วงที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามาการประชุมนะเพื่อเลือกผู้เป็นแคนดิเดตของรีพับ l ลิกันซึ่งก็รู้ว่าเป็นทรัมป์อยู่แล้วเนี่ยจะเริ่มวันพรุ่งนี้เขาเรียกคอนเฟนชันที่เขาไปประชุมกันแล้วก็คุยกันถกกันแล้วก็สรุปมาว่าใครเป็นแคนดิเดตคนสุดท้ายแน่ๆแล้วก็ใครเป็น นะรองประธานาธิบดีที่เป็นรนะันนะิ่งเมดข้าพเจ้าจะเดินทางนะสัปดาห์นี้นะเพื่อไปอธิบายให้คนได้เข้าใจถึงว่าพวกเราได้ทำอะไรมาแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์สำหรับประเทศของพวกเราอย่างไรข้าพเจ้าจะนะเข้าไปพูดนะเข้าพเจ้าจะพูดนะออกมา อย่างแข็งขันนะต่อไปเพื่อ,อสำหรับนะประชาธิปไตยของพวกเราและจะยืนหยัดเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญของเราและนะ the rule of law ก็คือความเป็นนิติรัฐการปกครองด้วยกฎหมายข้าพเจ้านะจะยืนหยัดต่อไปในการเรียกร้องนะ ให้เราใช้หีบเลือกตั้งไม่ใช่ใช้ความรุนแรงบนถนนนี่คือวิถีทางที่ประชาธิปไตยควรจะเป็นนะควรจะ,ะควรจะดำเนินไปนะควรจะทำให้มันสำเร็จได้นะโดวยวิถีทางนี้เราเราโต้วาทีกันนะแล้วเราก็ ถกเถียงกันแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยเราเปรียบเทียบในความเหมือนแล้วก็นะขัดแย้งหรือนะแยกแยะในส่วนที่มันต่างกันนะครับใน,ในเ,เราเราเปรียบเทียบแล้วกนะ็สิ่งที่เหมือนและสิ่งที่ต่างกันอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ที่รับสมัคร เราไปดูที่ผลงานนะเราไปดูที่สาระประเด็นด้านต่างๆเราไปดูที่แผนการแล้วเราไปดูที่วิสัยทัศน์สำหรับอเมริกาเราจะต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใครในอเมริกานี้เราแก้ปัญหาความแตกต่างกันสรุปมันกันที่หีบเลือกตั้งไม่ใช่ด้วยการใช้กระสุนปืน พวกเราไม่สามารถและจะต้องไมนะ่ลงไปในเส้นทางนั้นคือใช้ความรุนแรงในอเมริกาเราได้เดินทางนะในเส้นทางนั้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพวกเราความรุนแรงไม่เคยเป็นคำตอบขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านและขอให้พระเจ้าอวยพร ทหารของพวกเราโจไบเดนะผมคิดว่าสิ่งที่นะสรุปสั้นๆเนี่ยนะจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้พี่น้องได้เกิดความรู้สึกว่าเออนะประชาธิปไตยก็ยังเป็นคำตอบลักษณะอย่างนี้มันคือสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เขาสูงส่งเขาเหนือกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การนะสง,งบยอมนะมีคำสั่งลงมาเห็นตามกัน เห็นนะในทุกเรื่องสอดคล้องกันบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความเชื่อมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทุกคนก็มีมุมมองมีผลประโยชน์มีความต้องการนะครับธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ต้องไปตัดสินกันนะไม่มีการรัฐประหารแต่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเอารด้กว่าตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีวันแรกเลยเนี่ยมาถึงวันนี้ก็หนักนะ ส่วนเดโมแครตเองเนี่ยกรรมที่ทำเนี่ยมันก็ส่งผลถึงตัวเองเหมือนกันนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีกรรมย่อมมีผลแห่งกรรมผลแห่งกรรมที่มันเกิดขึ้นกับประเทศคนรับรู้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอะไรทั้งหมดนะแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินแล้วการเรวยกร้องให้ทุกคนไปที่ผลการเลือกตั้งก็แปลว่าในการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับผลของมันแล้วจะต้องตั้งสติแล้ววันนี้ ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอย่างนี้กันเลยนะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็เริ่มปาดเถื่อนขึ้นปาดเถื่อนลงเรื่อยๆแล้วไอ้พวกที่นะขาดวุฒิภาวะที่เป็นระดับท้้งล่างแอนติฟาไอ้พวกกลุ่มหัวรุนแงรงั้หลายมันก็มาแรงนะซึ่งน่ากลัวมากอะถ้าแอนติฟาหรือว่าแบล็กไลท์แมทเทอร์แล้วก็มันมีกลุ่มอื่น l นะ l t b t อะไรด้วย,ยแล้วลุกขึ้นมากันแล้วก็นะต้านแปร,รทรัมป์ถ้าสมมติแกชนะ อีกฝั่งนัน,นะพาวบอยหรือว่ามันวันนี้มันเริ่มมีกลุ่มที่เห็นชัดเจนขึ้นนะคือคนที่มีความเห็นกันสองด้านว่าอเมริกาควรจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะนะทุกฝ่ายเนะี่ยอยากให้อเมริกายังคงยิ่งใหญ่ยังคงนะเป็นอเมริกาแบบที่เขาเคยภูมิใจแต่ทิศทางที่ไปเนะี่ยเห็นต่างกันอารมณ์ที่ใสกันขึ้นมาเนี่ยมันรุนแรงมาก แล้วความรุนแรงนี้มีแต่จะเป็นที่สาใจดีไม่ดีจีนรัสเซียจะตอกลิ่มสิ่งเนี้ยังไม่เห็นใครพูดนะแต่พวกเราเนี่ยมาจากโลกที่สามโลกที่มันเห็นคนมันใช้มันความคิดมันจะเป็นแบบแทงแทงข้างหลังนะหลอกล่อนะอะไรเงี้ยเหมือนที่จีนกําลังทําอยู่มันเล่เหลี่ยมของคนที่มาจากโลกที่มันมีการแข่งแย่งแข่งขันต่ําแล้วยังไม่ได้พัฒนาทางความคิดนะ ไปถึงระดับนั้นโดยเพราะในรูปของสังคมเนี่ยซึ่งอเมริกาเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยผมรู้แล้วว่าเนี่ยคุณภาพพลเมืองเขาในเชิงเนี่ยแม้มันจะมีปัญหาเยอะแต่สัดส่วนพลเมืองที่สร้างปัญหานะมีน้อยและที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ได้ก็เพราะความระดับมาตรฐานศีลธรรมที่เคารพความเป็นมนุษย์เสรีภาพของปัจเจกมันก็เลยนะก็เป็นการทดสอบเป็นการเรียนรู้รัฐที่เดโมแครตคุมอยู่เนี่ย ละหลวมถือในเรื่องสิทธิเสรีภาพมากเกินไปเนี่ยนะก็มันก็เกิดเหตุนะความไม่ปลอดภัยต่างๆแคลิฟอร์เนียนี่คือตัวอย่างแต่แคลิฟอร์เนียก็มีอยู่หลายเขตเขตท,ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเขตเุความรุนแรงก็กระจุกอยู่ในบางจุดนะแต่ต้องถือว่ารัฐที่เดโมแครตครองเนี่ยคนบางส่วนเนี่ยหันหนีไปจากเดโมแครต วันการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ชนะนะครับความโกรธแค้นต่างๆมันก็คงจะมีอยู่แต่บทเรียนครั้งเนี้ใดชะบุญที่นะรพรานทริทรัมป์ท่านไม่เป็นไรนะนะมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยได้คิดเพราะเฉียดเนี่ยพี่น้องคิดดูดิพูดกันง่ายๆเลยนะผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพชัดๆนะที่ผมพูดเมื่อกี้ อันนี้ก็ได้มันจ้องจเจ้าอย่างเงี้ยคือให้พี่น้องเห็นนะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแกมองนะมาอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเท่าที่เราเห็นกล้องจากเราเห็นจากตรงนี้นะไอ้นันนะ่นอ่ะมันอยู่ทางขวามือแล้วมันส่องมาประมาณนี้นะถ้ามันตอนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่อย่างนี้เนี่ยเข้าตรงนี้เลยนะเนี่ยพี่น้อง เข้าแบบนี้เลยเนี่ยแต่จังหวะหนึ่งนั่นนะราดวีทรัม์เนี่ยจะพูดแบบหันไปอย่างนี้ใช่ไหมหันไปอย่างนี้นะคนดูจะเราอยู่ต่างกล้องจะเห็นอย่างนี้แล้วจังหวะหนึ่งเนะี่ยที่มันกับศูนย์มานะ่ะยราวีทรัมเนี่ยเหลียวอย่างนี้นิดเดียวพี่ต้องเห็นไหมพอเหลียวอย่างนี้นิดเดียวเนี่ยมันเข้านี่ฮะเนี่ยแล้วก็ออกไปอย่างนี้ รทรัมป์ไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่คนบาปจนไม่มีดนะีด้านดีของแกเนี่ยความบริสุทธิ์ของแกเนี่ยมันเยอะแต่อิทธิพลของสื่อเนี่ยมันร้ายนะคนที่อยู่เมืองไทยหลายคนเนี่ยเกลียดผมเนี่ยนะภาษาอังกฤษผมอะอยู่ในระดับที่สามารถจะตัดสินะเนื้อหาสาระได้ครบ เขไม่ใช่คนที่พูดใช้ภาษาอังกฤษเลิศรู้นะเอามาพูดแข่งกับพิธา,าจ,จะสู้พิธาไม่ได้นะในเรื่องความสละสลวยสู้อพิสิทธ์อาจจะไม่ได้แต่สาระความคมชัดอารมณ์ความได้ใจอะแล้วอยู่ในคอมมอนเซนส์ของคนอเมริกันแล้วหวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดเนี่ย แกถึงได้ใจคนจํานวนมากคนเราเอาแต่ภาพลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้บางคนคําพูดมันสวยนะแต่การกระทำมันนะผลการกระทำมันนะสิ่งที่คนจับต้องได้ที่เขารักทรัมป์เนี่ยเพราะแกรักประเทศคนอย่างแกทำไมมันเป็นประธานาธิบดีนะแกมใช้ชีวิตสุขสบายอายุก็78แล้วนะแต่ด้านไม่ดีของแกนะความหามหรือว่านะ นิสัยแบบบางทีก็บูลลี่คนนะปากนะปากพร้อยนะแล้วอาจจะจะหยาบไปหน่อยนะสำหรับประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างนี้จริงๆมันก็ควรจะแต่อย่างว่านะคนเป็นอย่างนั้นนะแล้วอเมริกันเองก็มีคนอยู่หลายประเภทนะประเภทอย่างนี้ก็มีเขาพูดตรงอ่ะด้วยพลวัตอิกันเนี่ยจะเป็นประมาณอย่างนี้นะแต่ตรงแบบมีความเป็นธรรมมีความเมตตาธรรมนะแล้วก็มีวุฒิภาวะมีความฉลาด ในวันนี้ยผมก็หวังนะว่าสังคมอเมริกันนีรจะหยุดเราคิดแบบที่หลายคนออกมาพูดกันเขาจะต้องไปอยู่ในประเทศต่างๆเกาหลีเหนือที่ผมพูดนะการเมืองในประเทศเหล่านั้นประเทศไทยเราด้วยเนี่ยดูมันทาแค่พูดวิพากษวิจาร์มันจับขังคุกป่วยจะตายเนี่ยมันให้ตายคาคุกเลยนะแค่คําวิพากวิจาร์แค่การแสดงออก ยังไม่นับที่รนะีภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะแก่ก็แกแล้วอาจารย์สุรชัยจับฆ่าตายอย่างโหดที่อําปาเทืนพรรคการเมืองดีๆมันจับสั่งยุบพักเฉยเลยได้เป็นอันดับหนึ่งมึงเก่งมึงดีแต่มึงไปแตะของที่กูรักหรือมึงจะแตะตัวกูกูสั่งห้ามเด็ดขาดทําทุกอย่างก็ให้มันขึ้นมีอานาจการเมืองแบบนี้เราภูมิใจนะเหรือคิดว่าเราดีกว่าเขาเหรอแล้วพลเมืองก็เป็นไงก็โดยคุณภาพของพลเมืองไทยเราเนี่ย ก็ยังต้องใช้เวลาความสามารถในการจัดการแล้วก็ระดับของความรู้ความเข้าใจหรือศักยภ,ภาพในการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการของเรามันน้อยกว่าเขาเยอะวันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างของประเทศอเมริกาปรัชาธิปไตยถ้าพี่น้องอ่านหนังสืออย่าง1 9 8 4หรือมันมีหนังสือผมก็ลืมไปแล้วนะเคยเอามาให้พี่น้องดูนะ20 lessons อมอมทิร mm. n น o ะีออมทิรนีเน่ยทรราชเนี่ยนะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดอำนาจไปอยู่ในมือใครเนี่ยถ้าประชาชนเราเนี่ยไม่หวงแหนไม่ทำตัวเราเนิน่นเขาเรียกเกิดความชลาใจนะมีสิทธิ์จะกลับไปสู่ยุคมิกสันยีหรือว่าอยู่ภายใต้นะอำนาจของทรราชเพราะนั้นเนี่ยบทเรียนต่างๆเราเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าประชาธิไปไตยได้มาแล้วก็ยังต้องรักษานะ แล้วการมีส่วนร่วมมันหยุดไม่ได้สังคมอเมริกันกําลังถูกทดสอบแต่สิ่งที่มันเคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเลวร้ายหรือตกต่ําสิ่งที่มันอยู่นิ่งๆในสภาพที่ถูกกดไว้นั่นบางทีมันคือสิ่งที่ชั่วร้ายกว่าเยอะน,นะครับโอเคนะผมให้ข้อคิดไว้แค่นี้ก่อนบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับ